คือมันเป็นเรื่องที่จะพูดตรงก็โมโหปปช.ว่าคือนายกอย่างพวกผมเนี่ยยังไงก็โดนพอมีข่าวถามว่านายกรู้เรื่องไหมใครมันจะรู้เรื่องกองช่างส่งมาให้เซ็นเนี่ยแล้ววันนั้นที่ดูข่าวก็คือไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งแต่แบบไม่อยากพูดเพราะว่าโฉนดก็บอกออกมาไม่ถูกโดยมิชอบซึ่งโฉนดก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเทศบาลออกเอาฉบับไอ้คนที่ออกแบบคือบริษัทฝรั่งออกแบบแล้วมายื่นเขาก็ต้องออกแบบตามโฉนดที่ออกมาจากกรมที่ดินแล้วคุณมาบอกว่าออกอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์ในฐานะเป็นนายกด้วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยเสี่ยงคุกทุกคนเพราะว่าโฉนดที่ออกแบบมามันก็ต้องเป็นไปตามโฉนดของทางราชการทีนี้ว่าตอนหลังก็บอกว่าโฉนดออกมาโดยมิชอบเพราะฉะนั้นในใบอนุญาตปลูกสร้างมันก็เซ็นโดยมิชอบอยู่แล้วแต่มาให้ถึงขนาดติดคุกเพราะมาตรา 157 ที่ว่าเซ็นใบอนุญาตไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่แฟร์ไงเราก็พูดได้แค่นี้แต่ที่มามันก็คือเรื่องตึกเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างผมเชื่อมั่น 100% นายกไม่รู้เรื่องมันถามไปทำไมไม่ไปถามกองช่าง